เราเตอร์ Wi-Fi 6 CPU.com ราคาสบายกระเป๋ามากๆเรามาดูข้างในกันที่เห็นข้างหน้านี้นะคะคือเราเตอร์ของ T3 Technology นะคะก็รูปร่างหน้าตาก็สวยงามแบบนี้เลยค่ะ T3 Technology นะคะก็เป็นผู้ผลิตและพัฒนาอุปกรณ์เน็ตเวิร์กชั้นนำของโลกค่ะโดยมี R&D Center ขนาดใหญ่ในจีนถึง3แห่งและในประเทศไทยนะคะนอกจากมีสำนักงานใหญ่แล้วก็ยังมีศูนย์ส่งซ่อมอีกด้วยที่สำคัญเป็นพาร์ทเนอร์กับผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและบริษัทชั้นนำในประเทศไทยแกะกล่องออกมานะคะอุปกรณ์ที่เห็นนี่ก็มีเลยตัวเราเตอร์นะคะที่เป็น Wi-Fi 6นะคะตัว Power Adapter นะคะสายแลนแล้วก็นี่คู่มือการใช้งานค่ะเรามาดูดีไซน์ใกล้ๆกันหน่อยดีกว่านะคะจากที่เห็นเนี่ยก็เป็นรูปทรงกระบอกนะคะสีขาวแบบนี้ขาวขุ่นๆนะแล้วก็เงาเป็นพื้นเงานะคะด้านบนเนี่ยเป็นช่องระบายอากาศด้านล่างก็เป็นช่องระบายอากาศแบบนี้นะคะแล้วก็มีปุ่มรีเซ็ตตรงนี้ส่วนด้านนี้นะคะก็เป็นพอร์ตการเชื่อมต่อแวนหรือแลนนะคะ4ช่องนะคะมีปุ่ม WPS ช่องที่สำหรับเสียบ Power Adapter นะคะแล้วก็ปุ่มเปิดปิดค่ะสำหรับสเปคนะคะตัวนี้ก็ใช้ CPU Broadcom นะคะที่มีความเร็ว 1.5 กิกะเฮิรตซ์จำนวน3คอความเร็วมาตรฐาน Wi-Fi 6AX 1,500 เมกะบิตเปอร์เซกพร้อมกับแรม256เมกค่ะมีเสาสัญญาณภายในนะคะสามารถกระจายสัญญาณรอบตัวได้360องศามีเทคโนโลยี MU MIMO นะคะและ OFDMA ทำให้การใช้งานอินเทอร์เน็ตทำออกมาได้ดีมากขึ้นค่ะรายสเปคมาขนาดนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดเด่นทั้ง8ข้อของ T3 ตัวนี้กันดีกว่าค่ะ Wi-Fi 6 Router A4262 นะคะตัวนี้ก็เป็น Wi-Fi 6ที่เหมาะสำหรับการใช้งานภายในบ้านนะคะสำหรับข้อดีของเขาเนี่ยข้อแรกก็คือว่าตัวนี้นะมี CPU Broadcom นะคะที่ใช้ระบบการประมวลผลที่ทรงประสิทธิภาพนะคะด้วย CPU 1.5 GHz 3คอนะคะที่มีประสิทธิภาพสูงผู้ใช้งานก็สามารถเข้าถึงข้อมูลได้พร้อมกันมีการดำเนินการที่สมูทขึ้นและมีการประมวลผลแบบ Multitasking ค่ะสำหรับข้อ2นะคะเร็วแรงด้วยชุดส่งสัญญาณแบบอิสระ4ชุดนะคะชุดขยายสัญญาณ PA บวก LNA เนี่ยสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งสัญญาณและเพิ่มความเร็วในการรับสัญญาณข้อ3นะคะประสิทธิภาพความเร็วที่สูงกว่าเนี่ยตัวนี้สามารถรองรับการส่งผ่านข้อมูลและการเชื่อมต่อข้อมูลที่สูงขึ้นและเร็วกว่าถึง4เท่าเมื่อเทียบกับ Wireless N และ Wireless AC ข้อ4นะคะส่งผ่านข้อมูลได้สูงขึ้นขณะที่ค่า latency ต่ำลงนะคะ OFDMA บวก MU MIMO เนี่ยทำให้จำนวนอุปกรณ์ไร้สายที่สามารถสื่อสารได้พร้อมกันเพิ่มขึ้นถึง8เท่า Network latency ลดลงถึง 75% และ Network capacity เพิ่มขึ้นถึง8เท่าสำหรับ Wi-Fi 6ตัวนี้ค่ะข้อ5นะคะ WPA 3เนี่ยเพิ่มประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยสูงนะคะการทำงานด้วย WPA 3เนี่ยทำให้มีอัลกอริทึมในการพิสูจน์ตัวตนนะคะของผู้ใช้งานเนี่ยทำให้แกร่งขึ้นและบังคับให้เข้ารหัสด้วยการจัดการเฟรมทำให้ยากต่อการเจาะข้อมูลและทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยมีความมั่นใจในการใช้งานบนเครือข่ายทั้งสกัดกั้นโทรจันตรวจจับการบุกรุกและต่อต้านการโจมตีค่ะ6นะคะปุ่ม Mesh Networking อัจฉริยะนะคะ Intelligent Mesh เนี่ยสามารถเชื่อมต่อ Wi-Fi Router AC262 ได้หลายตัวหลังจากจับคู่เครือข่ายเราเตอร์หลายตัวจะรวมเป็นหนึ่งเดียวกันโดยอัตโนมัติใน Wi-Fi SSID เดียวกันทำให้คุณเพลิดเพลินกับอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงและทำให้เครือข่ายมีความเสถียรมากขึ้นทั้งด้วยการเชื่อมต่อไร้สายการเชื่อมต่อด้วยสายเคเบิลและการเชื่อมต่อแบบไฮบริดข้อ7นะคะรวม2ความถี่นะคะ 2.4 กิกะเฮิรตซ์และ5กิกะเฮิรตซ์ภายในชื่อ SSID เดียวกันส่วนข้อ8นะคะก็เป็นเซลล์อะแดปทีฟกิกะบิตแวนและก็แลนค่ะเดี๋ยวเรามาดูผลทดสอบการใช้งานกันหน่อยดีกว่านะคะจากการใช้งานซึ่งผลที่ได้นะคะค่าดาวน์โหลดอยู่ที่930นะคะอัปโหลดที่755ส่วนตัวที่เป็น PC นะคะก็อยู่ที่916และอัปโหลดที่ 770.72 ค่ะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับผลเทสเนี่ยทำออกมาได้ดีเลยนะคะในราคาที่สบายกระเป๋าแบบนี้นะคะดีไซน์สวยๆการติดตั้งที่ดีและฟังก์ชันที่ครบครันใน Wi-Fi ในปี2020และคราวหน้าไฟจะหาอะไรมารีวิวอีกอย่าลืมติดตามดูนะคะสวัสดีค่ะ T3 Wi-Fi 6 Router สามารถหาซื้อได้ที่ Lazada และ Shopee